ฉันไม่เกี่ยวอย่าหยิบแสงผู้ฟ้องกลับมันก็ยังทำดูสิชื่ออะไรนะรัชพลศิริสาครวันนี้จะมาแจ้งความฝากมาจากทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ในเว็บไซต์ที่ค่ะเมื่อกี้ดูเว็บไซต์ทนายรัชพลศิริสาครมาแจ้งความกล่าวหาว่าฉันเนี่ยไปร่วมกับหวยทิพย์รัชพลมาเจอกันที่กองปราบฉันมาถึงแล้วลูกผู้ชายมาเลยฉันคนใจถึงไม่งั้นฉันแจ้งความคุณหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็แจ้งความเท็จเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ต้องรับโทษทางอาญาแล้วฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณด้วยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ไปยืนยันฉันอ่านข่าวฉันไม่มีนักข่าวฉันอ่านข่าวจากของไทยรัฐเดลี่นิวส์ข่าวสดทุกเว็บไซต์ถ้าคุณแจ้งจับนักข่าวทุกคนที่ลงข่าวก็ผิดหมดมานี่เลยมาเจอกันที่กองปราบลูกผู้ชายกูก็ลูกผู้หญิงขนาดกูป่วยเป็นอัมพาตกูขอร้องมึงบอกว่าอย่าพึ่งกูไม่เกี่ยวมึงก็ยังจะอย่าหิวแสงมึงทำทำไมไม่ได้กูมาลงพักแล้วนักข่าวอยู่ตรงนี้เต็มเลยกูเสียชื่อเสียงไปแล้วเขาลงข่าวไปหมดว่ากูเนี่ยผิดกรณีฟอกเงินหวยทิพย์รู้ไหมว่าถ้าจะแจ้งจับอ่ะวุฒิก็โดนหนุ่มกันชัยก็โดนไอ้ที่ไหนถึงกันไอ้ถกไม่เถียงอยู่ที่ช่อง7ก็โดนเพราะเขาไปออกทีวีทุกช่องมันไม่ได้ฉันมาแจ้งความแล้วถ้าคุณมาแล้วคุณแถลงข่าวฉันจะไม่แจ้งเพราะฉันเนี่ยเป็นเพื่อนทนายด้วยกันเนี่ยแล้วคนก็เกลียดฉันเธอรู้ป่ะฉันอุตส่าห์บอกเธอว่าฉันป่วยอยู่เป็นอัมพาตฉันกำลังจะไปฉีดยาสมองหายเส้นเลือดที่มันตีบฉันเดินไม่ได้มึงทำทำไมวะทำทำไมสิริทนายชื่ออะไรวะความจำกูเสื่อมมันยิ้มชื่ออะไรมึงชื่ออะไรความจำกูเสื่อมรัชพลมึงทำทำไมมึงนึกว่ารังแกผู้หญิงแล้วมึงมีความสุขเหรอผมไม่ได้รังแกมันไม่ใช่ถ้ามันแจ้งเนี่ยพอเดี๋ยวกูบอกว่างั้นถ้ากูผิดนักข่าวทุกคนทั้งประเทศผิดมึงจะไม่มีเพื่อนนักข่าวเลยนะมึงรู้ไหมว่าทุกคนลงข่าวกันหมดกูว่าอ่านข่าวจากนักข่าวกูไม่รู้จักมันเราจะแก้ปัญหายังไงก็มาที่นี่สิมาแถลงขอโทษฉันแล้วก็จบฉันจะได้ไม่แจ้งเนี่ยมึงดูไหมเนี่ยมาดูสภาพกูสิกูเดินไม่ได้หนังสือผมยื่นหนังสือไปแล้วก็มาแถลงข่าวไงให้แก้หน้าครูกูเดินไม่ได้มึงมารังแกกูทำไมกูนะเครียดจนเส้นเลือดสมองกูจะแตกกูเครียดจนกูเนี่ยจะไปโรงพยาบาลมึงก็ทำให้กูต้องมานี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะมึงทำทำไมมึงชื่ออะไรมีความจำกูเสื่อมเสียชื่อเสียงกูสาบบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวหงทองเนี่ยมันซื้อโฆษณาทุกเว็บไซต์เลยมึงรู้หรือเปล่าทุกคนก็ลงข่าวแล้วนักข่าวทุกสำนักก็เขาลงข่าวของบิ๊กเอ็มอ่ะใครจะไม่อยากลงว่ามันเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งช่องเจ็ดมันมีเลตติ้งฉันที่ไลฟ์สดฉันจะต้องไลฟ์สดบิ๊กเอ็มเพราะมันมีเลตติ้งมึงทำทำไมไอ้รัชพลมาเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ฉันจะแจ้งความมันไม่ใช่คุณทำไม่ถูกต้องการที่เราจะหิวแสงการที่เราเป็นทนายที่ดีเนี่ยเราต้องมีจรรยาบรรณมีมารยาททนายความก็พวกมันก็ไปโหนกระแสแล้วบอกว่าลีน่าจังไม่เกี่ยวมันทำกัน4คนฉันก็โทรบอกคุณแล้วคุณทำทำไมแล้วนักข่าวทุกคนก็ลงข่าวบิ๊กเอ็มถูกลอตเตอรี่แล้วอย่างนี้นักข่าวทุกคนผิดไหมไอ้ไทยรัฐเธอฟังฉันนะไทยรัฐแจ็คกะลีนก็ไปสัมภาษณ์อีเพชรพันปีที่หงคิงพาวเวอร์เลยแล้วระดับไทยรัฐไม่ให้เชื่อจะเชื่อใครไม่รู้ว่างั้นฉันแจ้งฉันอุตส่าห์โทรหาคุณนะว่าให้คุณมาในฐานะทนายด้วยกันให้คุณมาแล้วก็มาแค่แถลงบอกขอโทษแล้วก็ขอตำรวจถอนคุณลีน่ามันก็จบยื่นคำร้องได้มันก็ยื่นถอนได้เข้าใจหรือเปล่าอย่าเลยอย่าค้าความไม่ได้ฉันยังนั่งมอเตอร์ไซค์ขนาดฉันเดินไม่ได้พิการเนี่ยเส้นเลือดสมองจะไปให้หมอฉีดให้เส้นเลือดมันไม่ตีบฉันยังต้องทิ้งเลยทิ้งมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีอย่าทำไอ้ชื่ออะไรวะกูจำความจำกูเสียไอ้รัชพลทำทำไมวะมึงมารังแกผู้หญิงทำไมกูเนี่ยกำลังจะตายกับเป็นอัมพาตอยู่มึงมาแกล้งกูทำไมทำเพื่อความสะใจของมึงเหรอมันมีประโยชน์อะไรกูกำลังจะไปหาหมอไปฉีดให้เส้นเลือดสมองที่มันตีบมึงก็มาทำอย่างนี้ทำให้กูหาหมอไม่ได้เลยกูต้องมาโรงพยาบาลเพื่อมาปกป้องศักดิ์ศรีกูเนี่ยเดี๋ยวผมไปถึงนะ
กูให้เวลาครึ่งชั่วโมงอยู่ไหนไม่นั่งมอเตอร์ไซค์มาขนาดกูป่วยกูยังกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเลยมึงรู้หรือเปล่ามึงจะกันแกล้งกูไปทำไมถ้ามึงจะแจ้งต้องแจ้งจับนักข่าวทั้งประเทศแล้วมันก็ลงข่าวบิ๊กเอ็มเหมือนกันหมดกูว่าอ่านข่าวจากนักข่าวเพราะกูไม่มีนักข่าวกูก็ขโมยข่าวของทุกคนมาอ่านในทุกสำนักมึงนั่งมอเตอร์ไซค์มากูรอมึงยังไงอ่ะมึงจะมาถึงนี่กี่โมงลูกผู้ชายพูดแล้วมึงอย่าเขินคำมึงรังแกกูป่วยเป็นอัมพาตมึงยังกูโทรบอกมึงเลยว่าอย่าไปยุ่งกับกูกูกำลังจะไปโรงพยาบาลมึงก็ยังมาหาแสงแล้วเนี่ยกูไปโรงพยาบาลไม่ได้4โมงนั่ง4โมง4โมงก็แล้วกันเนี่ยกูจะไปโรงพยาบาลไปฉีดคลายเส้นเลือดสมองปิดมึงก็มาหิวแสงเป็นอัมพาตเลยไม่ได้มึงจะมาแก้กูไอ้น้ำวัดมือไอ้น้ำวัดอิสระไอ้สินกรรมจะต้องสนองมึงไม่ต้องกลัวหรอกค่ะอย่าหิวแสงนะอย่าทำร้ายคนทำจนเขาเนี่ยมึงทำกูจนกูเนี่ยเครียดจนเส้นเลือดสมองกูแตกจนกูเนี่ยพิการเดินไม่ได้มึงกรรมจะต้องสนองมึงไอ้น้ำวัดอิสระไอ้สินกรรมจะต้องสนองมึงหิวแสงมึงยื่นพื้นที่สื่อเพื่อกดคดีรอมทอง700ล้านเอาไปนั่งคัดปรับแล้วจะไปแจ้งความอ่ะจะไปโรงพยาบาลฉีดยาสมองมันก็มาหักกันแก้โอ้โหทำไมมันเร็วอย่างนี้คนเดินไม่ได้มันก็ยังมาแก้เราอ่ะคุณผู้ชมหิวแสงในขนาดนี้เหรอกูรู้ว่ามึงจะทำทุกอย่างเพื่อปิดคดีออมทองเจ็ดร้อยล้านปิดข่าวแล้วทำไมไอ้โหดกระแสไอ้กัญชัยก็เดือดร้อนทำไมมึงไม่เชิญพวกที่ผู้เสียหายออมทองเจ็ดร้อยล้านมาออมทำหวังว่าไม่ฉันจะแจ้งความเดี๋ยวฉันตายแล้วไม่ได้แจ้งฉันยังไม่ตายเลยมันก็แจ้งเดี๋ยวเกิดฉันตายเป็นอัมพาตมันพูดไม่ได้ไงมันไม่ได้แจ้งแล้วไงตอนนี้ยังไม่เป็นกูเดินไม่ได้กูพูดได้ไงถ้ากูเป็นอัมพาตแล้วกูพูดไม่ได้กรรมจะสนองกูไปตลอดชีวิตไอ้นุ่มกัญชัยโหนกระแสทำไมมึงไม่เชิญพวกที่โดนโกงทองไปเจ็ดร้อยล้านมาออกมึงเงียบทำไมนั่งตรงนั้นอ่ะ